ไขดันบวมเนี่ยมันก็จะเจ็บตรงขาต้นขาตรงนี้แล้วบวมนะท่านทราบไหมคะสรรพคุณดีๆของเสลดพังพรนี่แหละสามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสลดพังพรตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้แต่นี่เป็นเสลดพังพรตัวผู้ก็จะมีหนามหน่อยเมื่อมีหนามเนี่ยท่านตัดท่านต้องระวังต้องใช้กรรไกรถ้าไม่ใช้กรรไกรใช้มือดึงเนี่ยหนามจะทิ่มได้เลยนะคะหลังจากนั้นเอามาตามเลยค่ะนี่ดิฉันตามแล้วนะคะเมื่อตามไปสิ่งที่ท่านจะลืมไม่ได้เลยก็ต้องใส่เหล้าขาวไปหน่อยละค่ะใส่เหล้าขาวไปคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเมื่อแหลกแล้วเนี่ยท่านก็เอาที่เราตามเนี่ยเอามาโปะไว้ตรงต้นขานี้ได้เลยนี่คือสูตรที่1 นะคะสูตรที่2ที่ดิฉันทำก็คือใส่ข้าวสุกลงไปด้วยใส่ข้าวสุกลงไปตามในนี้ละค่ะนี่ดิฉันใส่ไปแล้วเมื่อใส่ข้าวสุกไปตามเนี่ยมันจะหนึบอย่างนี้เลยค่ะก็สามารถเอาไปโปะแปะตรงไขดันตรงนี้ได้เพื่อไม่ให้มันลื่นหลุดละค่ะค่ะนี่แหละเป็นภูมิปัญญาอันเก่งกล้าของบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยโบราณที่คิดสูตรอย่างนี้ออกมาได้ถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันไว้เมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกพวกท่านละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบญพัชระค่ะ